สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกุ้งพลอยแฉไม่ไว้หน้าหนุ่มสอนรามใส่บาตรทำบุญไปก็ไม่ช่วยอะไรขี้เมาหนักจากกรณีกุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบาร์เธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมทวงลูกสาวคืนหลังผ่านมา10เดือนน้องวิจิไม่มีพัฒนาการขึ้นเลยสักอย่างจากนี้คงยอมไม่ได้ขอทวงลูกกลับคืนสู่อ้อมแขนนอกจากนี้เธอยังระบายความอัดอั้นตันใจอีกว่าถูกครอบครัวฝ่ายชายกีดกันออกมาและเจอลูกได้ยากมากทำให้ตนรู้สึกเหมือนเป็นแม่ขอทานทั้งยังรู้สึกโง่มากที่ซื่อสัตย์และมีหนุ่มเป็นสามีคนเดียวไม่เคยนัดใครกินไวน์นัดไปกองพร้อมกันก็ไม่เคยมีพร้อมลั่นอีกด้วยว่าคุณนัดใครไปรู้หมดเลิกสร้างเวรสร้างกรรมใส่บาตรทำบุญไม่ได้ช่วยอะไรมันอยู่ที่ใจนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าวันหนึ่งถ้าลูกโตขึ้นแล้วลูกรู้ในสิ่งที่แม่มีอยู่ในมือเชื่อว่าอดีตสามีจะไม่ได้รับความรักจากลูกแน่นอนยอมให้เกลียดเลยเพราะอดีตสามีทำตัวไม่เหมาะสมแถมยังสำมะเลเทเมาตอนนี้หมดรักแล้วจะไปมีอะไรกับใครก็ไปแต่อย่าเอาลูกมาอ้างอะไรที่ทำผิดไปแล้วขอให้หยุดทำหยุดสนุกในทางที่ผิดตอนนี้ทำให้ลูกเดือดร้อนก็จะขอเตือนให้อยู่กับร่องกับรอยจะไปขึ้นศาลหรือโดนฟ้องก็พร้อมส่วนเรื่องที่บอกว่าตนเองเป็นพ่อซามูไรเป็นความคิดที่ป่วยมากพร้อมยืนยันว่าตัวเองไม่เคยเล่นยาตอนนี้ไม่มีหนี้สินแล้วอดีตสามีจะกลัวอะไรทำไมไม่แบ่งลูกกันขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ